แจงทราบยังหาว่าได้รางวัลได้อะไรอย่างเงี้ยแจงไปยังหามาเมาอย่างนักแสดงขัดความสุขอะไรนักแสดงเขาอยู่อิตาลีกันอยู่อ๋อไม่กล้าขัดเลยไม่กล้าขัดความสุขเลยก็รอดูรูปเขาอยู่ค่ะช่วงนี้เขาลงรูปอยู่รัวๆอยู่เหมือนกันนะลงรูปรัวๆค่ะก็ตามกดติ๊กๆๆไลค์อยู่มาบอกอะไรเราไปทำมาขอเที่ยวขนมหัวลาไปแต่งงานใครคิมหรอรู้ทราบอยู่แล้วว่าเขาจะไปวันไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ตอนนี้น้องก็ยกไปทั้งขโยงเลยค่ะทั้งเรื่องเลยหายไปหมดเลยแล้วเพื่อนร่วมแบบเพื่อนข้างบ้านเนี่ยค่ะพัฒนาของเราคือจะสละโสดทั้งคู่เลยสละโสดด้วยดิสเปดีเลยไม่จริงๆคือแบบว่าทราบพอทราบอยู่บ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าก็คุยกับน้องอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ตอนคิมอ่ะไม่ทราบแต่ตอนพี่แบร์เราพวกเราดูเหมือนจะมีกลิ่นนะมีกลิ่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ได้มีการแบบบอกกันนิดนึงก่อนอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็โอ้ตายแล้วยินดีด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องขอขอบคุณทางกรมควบคุมโรคนะคะแล้วก็กระทรวงสาธารณสุขที่ได้เห็นถึงคุณค่าที่เราได้เห็นอาชีพของอาชีพหนึ่งซึ่งบอกว่าเป็นอาชีพที่เหมือนเป็นฮีโร่นะคะคอยดูแลพวกเราอะค่ะก็เขาก็ชื่นชอบแล้วก็เหมือนกับดีใจที่เห็นถึงคุณค่าของเขาก็เลยแบบมีจัดเสวนาขึ้นนะคะแล้วก็ได้มอบรางวัลให้คือยังไงบ้างพอนอกจากจะสร้างความสนุกให้ความรู้ให้คนดูแล้วมันก็ยังตอบโจทย์ไปถึงหมอใดๆอาชีพด้วยใช่ไหมคะก็จริงๆแล้วอ้อมอยากจะให้มีอะไรละครสิบรับบทบาทก็จะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่อาจจะไม่ได้เน้นเรื่องความรักก็มีอยู่แล้วอย่างที่ได้ดูไปใช่ไหมคะแต่ว่าจะเป็นการเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เป็นเรื่องสืบสวนสอบสวนเป็นแอคชั่นเป็นอีกหนึ่งรสชาติดีกว่าที่ก็อยากให้ทุกคนมาติดตามซึ่งต้องดูสดเท่านั้นย้ำตรงนี้เลยนะคะค่ะมีความยากในยากค่ะเพราะว่าในยุคด้วยความยุคนี้แบบว่าคนดูสดน้อยลงหรือยังไงพี่อ้อมมาเลยแบบในฐานะผู้จัดก็อาจจะต้องมีการด้วยอ้อมเรียกว่าวิวัฒนาการและวัฒนธรรมในการดูสื่อต่างๆหรือเสพสื่อโซเชียลหรือว่าดูละครเนี่ยมันค่อนข้างเปลี่ยนไปก็จะต้องอาจจะต้องมีการรีรันเกิดขึ้นเพื่อจะทำให้คนได้รถติดฝนตกได้มีโอกาสได้ดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จริงๆว่าหลายอย่างในการที่เราเปลี่ยนแปลงไปในการใช้ชีวิตมันก็อาจจะต้องทำให้มีบางอย่างซัพพอร์ตในการที่เราอยากจะทำให้มันเข้าถึงคนดูได้มากขึ้นก็อาจจะต้องมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รางวัลเนี่ยค่ะมันในฐานะผู้จัดเราชื่นใจได้กำลังใจไงบ้างก็รู้สึกดีใจค่ะที่ทางกระทรวงสาธารณสุขกรมควบคุมโรคนะคะก็เห็นว่าเราหยิบยกอาชีพหมอระบาดเนี่ยขึ้นมาแล้วก็จริงๆก็คือในความรู้สึกว่าได้มีโอกาสไปจริงๆก่อนจะทำละครก็จะทำรีเสิร์ชแบบหลายๆอาชีพว่าอาชีพไหนที่ตัวเราเอ้ยน่าสนุกที่จะทำอย่างเงี้ยค่ะก็อันนี้เป็นหนึ่งอาชีพที่อย่างที่บอกว่าอ้อมคิดว่าเป็นอาชีพที่น่าสนใจแล้วก็พอฟังเรื่องของคุณหมอแต่ละท่านที่เล่าให้เราฟังเรารู้สึกว่าเขาเป็นฮีโร่มากในการที่เขาอยากช่วยคนหมู่มากอะไรอย่างเงี้ยนะคะให้ได้พ้นจากโรคภัยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จริงๆมีคนไข้อะไรมาบอกพี่อ้อมเกี่ยวกับจากได้ดูละครแล้วมันอะไรถึงเขายังไงบ้างก็ทุกคนดีใจที่ทุกคนก็ชื่นชอบนะคะก็บอกว่าเราตั้งใจทำงานดีจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดีใจหมอก็บอกว่าเอ้ยแบบดีใจอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวต้องไปตอนนั้นทำข้อมูลยากไหมคะพี่อ้อมทำข้อมูลใช่ไหมคะก็เต็มที่เลยค่ะเพราะว่าไม่ใช่แค่ทำอันนี้ก็จะต้องทำรีเสิร์ชนักข่าวด้วยค่ะจริงๆก็ได้มีคุยกับเพจชื่อดังสำหรับการที่เราแบบเอานักข่าวมาเป็นคิมเบอรี่อะไรเงี้ยค่ะก็มีการทำรีเสิร์ชหลายอย่างอะไรเงี้ยอย่างกับคุณหมอก็คุยกับคุณหมอหลายท่านหลายเคสที่เราเลือกมาแล้วก็ประจวบเหมาะให้แบบมันสนุกสนานในการถ่ายทำด้วยอะไรเงี้ยค่ะจะมีเสริมเพิ่มไปบ้างแต่ก็ไม่ได้แบบโอเวอร์มากอะไรเงี้ยค่ะเรื่องมันยากไหมพี่อ้อมเพราะในความมันเป็นหมอนักข่าวอะไรเงี้ยมันจะดูแบบวิชาการไม่เอาว่าถ้าเกิดได้มีโอกาสดูนะต้องดูสดเท่านั้นนะคะต้องดูสดเท่านั้นนะคะย้ำค่ะเพราะว่า3คลาสเราก็ต้องเป็นพรีเมียมเราถึงได้ดูต้องย้ำว่าต้องดูสดเท่านั้นนะคะดูรีรันได้แต่สักพักนึงหรือว่าดูที่ Amazon Prime ได้เลยก็ไม่ยากทุกคนอาจจะแบบเฮ้ยมันยากหรือเปล่าถ้าอ้อมเชื่อว่าได้ดูอ้อมคิดว่าอ้อมเป็นคนทำงานวงการบันเทิงมาระยะหนึ่งแล้วคิดว่าพยายามย่อยให้มันเข้าใจง่ายถ้าคนได้มีโอกาสดูแล้วจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ได้ย
ูยากหรือว่าเฮ้ยสิบแล้วหมดแล้วผ่านมันสนุกลุ้นไปกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันสนุกมันไม่มีคำอื่นเลยค่ะนอกจากว่ามันสนุกแต่ละคนก็มีความคุ้มคิดเพิ่มขึ้นมาบ้างแหละใช่มันก็ต้องมีเส้นรักเข้ามาค่ะนักแสดงครับยังหาว่าได้รางวัลได้อะไรอย่างเงี้ยได้แจ้งไปยังหามาเมาอย่างนักแสดงขันความสุขอะไรนักแสดงเขาอยู่อิตาลีกันอยู่อ๋อไม่กล้าขัดเลยไม่กล้าขัดความสุขเลยก็รอดูรูปเขาอยู่ค่ะช่วงนี้เขาลงรูปอยู่รัวๆอยู่เหมือนกันนะลงรูปรัวๆค่ะก็ตามกดติ๊กติ๊กติ๊กไลค์อยู่มาบอกอะไรเราไปทำมาขอพี่อ้อมขนมวาราไปแต่งงานใครคิมหรอรู้ทราบอยู่แล้วว่าเขาจะไปวันไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวกลับมาก็อาจจะนัดเจอกันอะไรอย่างเงี้ยก็มีนัดกันก่อนไปอะค่ะแต่ตอนนี้น้องก็น้องก็ยกไปทั้งขโยงเลยค่ะทั้งเรื่องเลยหายไปหมดเลยแล้วเพื่อนร่วมแบบเพื่อนข้างบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะคู่เขยไปหมดเลยค่ะเห็นว่าตอนถ่ายทำนางเอกของเรื่องก็คือแบบว่าเรียกหาแบบพระเอกตัวจริงอยู่ในฉากเหมือนกันตอนอ๋ออันนั้นใช่ไหมวันนั้นเป็นวันเกิดคิมเราก็คือปกติเนี่ยก็ต้องขอบคุณคิมมากๆเพราะปกติน้องบอกว่าปกติถ้าเป็นวันเกิดอ่ะคิมจะขอหยุดแต่ว่าครั้งนั้นน้องคิมก็ทำงานให้เราก็มีความรู้สึกว่าหมาเขาก็โทรมาว่าแบบพี่ย้อมครับแบบขอเข้ากองอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบเฮ้ยมันมีซีนดิเราก็เป็นคนขี้เล่นซะด้วยก็มันมีซีนที่สามารถแบบแกล้งคิมได้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบให้โจรให้หมากมาแบบปลอมตัวเป็นโจรอะไรอย่างเงี้ยค่ะโจรปล้นแล้วก็เลยแบบเซอร์ไพรส์วันเกิดน้องน้องก็แบบดีใจทางเราก็วันนั้นไม่ได้เป็นการทำงานนะคะมัวแต่ว่ากลัวแผนหลุดอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ไม่ใช่แค่หมากนะก็คือทางครอบครัวน้องสาวพี่ชายคิมทุกคนมาเซอร์ไพรส์นางหมดเลยนอกจากนั้นเป็นผู้จัดละครแล้วก็เป็นผู้จัดสถานการณ์ผู้จัดสถานการณ์ด้วยค่ะแล้วก็แบบว่าต้องปลอมตัวเอาหมากปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บมุดมาแล้วต้องแบบมีการตอนซ้อมด้วยนะก็ต้องมีคนถ่ายคลิปตอนซ้อมจริงที่เซตเพื่อให้หมากอยู่หน้ามอนิเตอร์คลิปก็อยู่ที่เซตเพื่อให้หมากดูว่าโจรเขาเล่นแอคยังไงเขามีซ้อมคิวกันก่อนมีซ้อมคิวค่ะไม่ธรรมดานะคะวันนั้นคือหลีกคิวกองละครให้เพื่อนสิก็เลยไปเที่ยงคืนเลยค่ะคิวก็เลยไปเที่ยงคืนเลยค่ะหมาเขาไปที่กองบ่อยไหมก็มาบ้างค่ะมาบ้างน้องย่าก็มาบ้างมีอวยพรอะไรมาสองคู่เลยมาสองคู่เลยมาสองคู่มีอวยพรอะไรบ้างไหมคะเพราะว่าพาร์ทนาของเราคือจะสละโสดทั้งคู่เลยสละโสดเรื่องดีสุดพอดีเลยไม่จริงๆคือแบบว่าทราบพอทราบอยู่บ้างอะไรเงี้ยนะคะเพราะว่าก็คุยกับน้องอยู่อะไรเงี้ยค่ะแต่ตอนคิมอ่ะไม่ทราบแต่ตอนพี่แบร์เราพวกเราดูเหมือนจะมีกลิ่นนะมีกลิ่นอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ได้มีการแบบบอกกันนิดนึงก่อนอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็โอ้ตายแล้วยินดีด้วยอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าคือจริงๆต้องบอกว่าน้องย่าก็คือเคยเจอแต่ไม่เคยเจอเขาอยู่กันสองคนแล้วซึ่งแบบเขาอยู่กันสองคนแล้วแบบน่ารักอะไรเงี้ยคิมกับหมาก็ไม่ได้รู้จักหมากเป็นการส่วนตัวก็คือเห็นแล้วพอเห็นตัวจริงปุ๊บว่าเออมันก็บ้องๆเหมือนคิมเนาะหัวล้อเสียงดังเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็น่ารักเทคนิคมีไหมพี่อ้อมแบบการใช้ชีวิตคู่อะไรเงี้ยอวยพรแบบเหมือนฟิลแบบเต่าสาวผู้ใหญ่อวยพรเต่าสาวก่อนอะไรเงี้ยไม่พรไม่มีก็คุยกันเขาปรึกษาเราไหมคะในกองแบบพี่อ้อมแต่งงานแล้วเป็นยังไงก็มีบ้างค่ะก็มีถามบ้างมีเปิดเป็นเปิดแบบได้เปิดใจให้สัมภาษณ์คอร์สเต็มตัวเอาที่พูดได้หรือที่พูดไม่ได้เอาพูดได้ก็ได้ค่ะพี่อ้อมหยอกไม่อ่ะก็คือแบบก็เหมือนแบบไม่ได้พูดอะไรเยอะค่ะก็คือแบบเขารู้กันอยู่แล้วแหละเขาคบกันมาค่อนข้างที่จะเรียนรู้กันมานานถึงได้ตัดสินใจแต่งงานกันทั้งสองคู่นะคะก็เชื่อว่าเขาเรียนรู้กันมาพอสมควรที่พอเขาแต่งงานไปอ้อมเชื่อว่าทั้งสองคู่จะแบบเป็นคู่ที่น่ารักมากแต่วันนี้ยังไงสองคู่แต่งงานไปก็ต้องดูสืบรับผลบาทก่อนนะคะเพราะว่าดิฉันก็ทำฉากสู้ตายค่ะดิฉันก็ทำฉากสู้ตายค่ะเพราะว่าทั้งคิมกับแบร์ก็คือบอกไว้ว่าก็ไม่เคยเล่นหนักขนาดนี้ทั้งดราม่าด้วยแล้วก็ฉากต่างๆความเข้มข้นอะไรอย่างเงี้ยคืออ้อมก็จัดเต็มที่มาที่คู่เราบ้างค่ะนานๆทีให้ลงรูปพี่อ้อมกับว่าค่ะพี่อ้อมก็รู้สึกใช่ไหมคะว่าไม่ค่อยลงอ๋อลืมไปเลยค่ะพอมันไปเรื่อยๆค่ะมันเป็น10ปีหลังจาก10ปีอะค่ะเพราะจะแบบว่าลืมกี่ปีตอนนี้กี่ปีแล้วพี่น้องรวมทั้งหมดนาวา11ขวบใช่ไหมคะก็ต้องท้องปีนึงก็เป็น12ใช่ไหมคะแต่ง2ปีก็เป็น13 14ค่ะก็นับไม่นับรู้จักกันตั้งแต่อยู่มัธยมแล้วใครมาเตือนเราคะพี่น้องว่าลงรูปบ้างก็ไม่ได้มีใครเตือนแต่ทุกคนแบบว่าอ้าว
พี่ยังอยู่ด้วยกันอยู่ขอบคุณครับคุณครับแต่พี่เขาไม่ได้ยินใช่ไหมว่าแบบใช่ก็จะมีเพราะว่าอย่างบางคู่ก็อาจจะแบบมีการแยกกันบ้างหรืออะไรเงี้ยแต่เราก็มีเราก็อ๋ออ๋อเหรอซึ่งไปอยู่ในสาขานั้นแล้วเหรออะไรเงี้ยเพราะว่าบางทีเหมือนเราก็โฟกัสงานเราก็จะลงงานแล้วก็เหมือนพอลูกเราเห็นลูกเราก็จะแบบว่าลงลูกเยอะอะไรเงี้ยสามีก็จะเป็นจริงพี่อาร์ก็จะเป็นคนถ่ายนะเออมันก็จะแต่ว่าเราก็แบบเหมือนต่างคนต่างทำงานแล้วโฟกัสเราก็เป็นที่ลูกอะค่ะแล้วก็ลืมก็เลยลงลูกสักหน่อยวันนั้นใช่ไหมคะวันนั้นพอดีไปงานวันเกิดเพื่อนแล้วเพื่อนเขาถ่ายให้เออรูปสวยเพราะพี่อาร์ตก็คือไม่ชอบถ่ายรูปอะค่ะแล้วก็เวลาที่ตอนนี้เราก็ต้องเล่น TikTok ใช่ไหมเขาก็จะแบบทำหน้าเบื่อแม่ลูกมากถ่ายอะไรกันนักหนาก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลามีคนมาทักว่ายังอยู่กันด้วยกันใช่ไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยแบบเฮ้ยทำไมเขาถึงคิดว่าเราไม่อยู่ในงานเลยก็ตอนแรกก็ตกใจว่าเออพอมาทำนี้แต่ว่าพอเราไปดูใน IG เราก็อ๋อไม่มีจริงๆคนก็หายด้วยกันปกติใช่ไหมพี่อ้อมใช่ค่ะก็ไปไหนปกติอะค่ะแต่ว่าอย่างวันจันทร์ถึงศุกร์แล้วก็คืออ้อมก็จะไม่ค่อยได้ถ้าไปไหนก็จะไปด้วยกัน3คนนี่แหละค่ะก็จะเป็นวันเสาร์อาทิตย์ก็ไปปกติค่ะแต่ว่าเวลาลงก็จะไม่ได้ลงเขาแล้วก็เออไปถ่ายดูก็ไม่มีเลยจริงๆแสดงว่าคนข้างถามเยอะมากอะไรนะคะคนรอบข้างถามเยอะคนนี้เขาแบบเจอเราผ่านๆว่าเอ้าไม่ทราบว่ามีแบบพอเราลงก็จะแบบเฮ้ยยังอยู่ยังแบบช่างหน้าช่างผมช่างอะไรทีมงานที่เราเจออะไรเงี้ยก็จะแบบเออแต่ว่าต้องหวั่นว่าจะสงสัยเขาอาจจะไม่มีใครกล้าถามอะไรเงี้ยค่ะแล้วพี่อาร์มีพอลงรูปนี้แล้วพี่อาร์มีแบบฟีดแบ็กไงบ้างเขามาเล่าให้เราฟังว่าไงพี่อ้อมไม่มีค่ะเพราะพี่อาร์เขาก็เหมือนทำงานของเขาเป็นผู้บริหารเขาก็ไม่สายโซเชียลหรือสายส่องแต่ว่าไม่ได้ใส่โซเชียลแล้วอย่างวันครบรอบวันเกิดพี่เขาพี่อ้อมก็ไม่ได้ลงไปพรใดๆปล่อยชิวแล้ว10กว่าปีแล้วว่าน้องพร้อมอุ๊ยเราต้องอย่าทำอย่างนั้นใช่ไหมคะยังไม่มีอายุไม่ถึงพี่อ้อมหันไปถามไม่มีสักคนเลยให้พี่อ้อมการันตีความหมายของพี่อ้อมว่ายังดีอยู่สายก็ยังดีอยู่ค่ะยังไม่ได้มีเหตุอันใดค่ะแต่ว่าก็จะลงให้มากกว่านี้แล้วเขาไม่ยอมถ่ายอะสิประเด็นอะชายอะเนาะเขาแบบเออเขาก็ไม่ยอมจะถ่ายวันนั้นเนี่ยคือเพื่อนพอดีเพื่อนเขานั่นแหละเพื่อนสนิทเขาที่วันงานมันเกิดก็แบบถ่ายอะไรอย่างเงี้ยแล้วที่ห้องรักษาความรักยังไงครับเมื่อหลายปีแล้วก็น้องไม่มีลูกอะไรเงี้ยคืออ้อมอะอาจจะโชคดีตรงที่ว่าเรามีจุดมุ่งหมายเดียวกันก็คือเรารักลูกมากทั้งคู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เวลาคบกันนานๆบางทีมันไอ้ความหวานความอะไรมันก็อาจจะมีจืดจางไปบ้างแต่ว่าคือต้องบอกว่าก็ค่อนข้างเหมือนอนาคตไม่รู้นะแต่ว่าปัจจุบันก็คือค่อนข้างโชคดีที่พี่อาร์ตรักนาวามากอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือมีการออกไปกินข้าวกัน2คนนะในวันครบรอบหรือวันเกิดเค้าหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไปถึงก็คือนั่งมองหน้ากันแล้วก็แบบว่าเราก็ไม่ได้เป็นคนบอกนะเค้าก็แบบกลับบ้านเถอะแม่แบบคิดถึงลูกอะไรอย่างเงี้ยเออเขาก็จะเป็นแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยไม่ได้ไปไหนกัน2คนเลยก็จะไปด้วยกันก็3คนตลอดเพราะว่าพอมีเวลาต่างคนต่างทำงานด้วยเขาก็ทำงานเยอะเราก็ทำงานเยอะด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็พอเจอกันก็คือ3คนแต่เราก็โอเคเขาก็คือเขาแฮปปี้อยู่แล้วค่ะตอนนี้เขาต่างหากที่แบบลูกเริ่มโตเขาก็คือแม่โตแล้วอะไรอย่างเงี้ยพอเด็กพอเริ่มโตก็จะแบบมีความสาวนะผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยก็17ก็เข้าวัยทีนแล้วก็สรีระต่างๆเขาก็แบบฮึๆๆอะไรโอเคขอบคุณค่ะ